ซื้อมาจากเมืองทองนะคะพอดีวันนี้ลูกไปทำงานเนาะวันนี้เข้าออฟฟิศ ใส่เกลือเล็กน้อยเพื่อให้เขาไม่ติดกระทะหนึ่งนะคะแล้วก็ตัวเนื้อกระพุ้งเขาก็จะมีความเค็มน้อยๆนะคะถ้าหลายๆคนอาจเด็กเล็กๆนะคะไม่จิ้มน้ำจิ้มนะคะเพราะว่าน้ำจิ้มมันจะเผ็ดเนาะเขาไม่จิ้มน้ำจิ้มเขาก็สามารถทานได้นะคะ ที่นี่อร่อยนะคะที่เมืองทองเนาะตลาดเมืองทองธานีนะคะถ้าใครได้ไปตลาดเมืองทองนะคะเดินหาเนาะพี่อ้อยก็ไม่รู้ว่าเขาขายอยู่ตรงไหนแล้วนะเพราะว่าลูกซื้อมาให้นะคะเขาทำงานที่นั่นวันนี้เข้าแบงก์ก็เลยได้ซื้อมาแต่ก่อนตอนพี่อ้อยทำอาหารเจส่งเนาะก็เราก็จะตอนนั้นยังไม่มีโควิด ก็จะซื้อตัวเนี้ยทอดขายด้วยนะคะ
ี่อ้อยทอดต่ออีกแป๊บนึงนะคะให้เขาเหลืองหน่อยนะแต่พี่อ้อยขอหยุดเทสไปก่อนนะคะเดี๋ยวรอตอนพี่อ้อยตักขึ้นใส่จานนะคะในระหว่างรอขึ้นนะคะพี่อ้อยก็มาทำน้ำจิ้มอันนี้เป็นน้ำจิ้มสูตรมะขามนะคะที่พี่อ้อยทำไว้เนาะแล้วก็จะใส่ถั่วนะคะตัวในน้ำจิ้มเนี่ยมีใส่พริกลงไปนิดหน่อยแล้วนะคะแต่ว่าไม่พอนะคะเพราะว่าพี่อ้อยเป็นคนทานเผ็ดเนาะพี่อ้อยก็จะเติมพริกป่นลงไปแล้วก็ผักชีนะคะที่เราหั่นไว้เนาะเป็นผักชีธรรมดาเนี่ยแหละค่ะหรือว่าถ้าใครมีผักชีฝรั่งเนาะก็จะใส่ผักชีฝรั่งก็ได้นะคะทอดขึ้นมาใหม่ๆตัวก็จะฟูนะคะฟูแล้วก็ถ้าเราต้องการให้เขากรอบนานนะคะก็ทอดให้เขาเหลืองหน่อยเนาะแต่ถ้าไม่ชอบกรอบมากนะคะก็แค่เหลืองนวลๆได้เลยนะคะ1แผ่นนะคะก็จะได้1จานประมาณนี้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะต้องหู้ทอดต้องทนร้อนๆค่ะมาค่ะมาทานด้วยกันขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะชอบฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ใต้คลิปทักทายพูดคุยกันนะคะแล้วก็ฝากช่องหลานชายนะคะช่องน้องซีเนาะน้องซีตอนนี้ลงคลิปใหม่แล้วนะคะฝากเข้าไปเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ